ดิฉันอภิญญาสิงห์คงศิลป์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการนะคะปฏิบัติงานผู้ป่วยนอกยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานยินดีกับก้าวใหม่ร้อยดวงใจผูกพันค่ะความดีเพื่อชาติก่อนอื่นผมยินดีกับพี่อดีตผู้ในการที่มาส่งน้องๆขึ้นฝั่งในวันนี้นะครับผมเรียนความเป็นมานิดเดียวครับคุณหมอวัชรินทร์เนี่ยผมเชื่อว่าใครก็แล้วแต่ที่ผ่านโรงเรียนฝึกผู้ในการจากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าไปเนี่ยไปเป็นผู้ในการโรงพยาบาลที่ไหนเป็นได้หมดเป็นได้หมดครับเพราะว่าถ้าผ่านโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าได้เนี่ยผ่านกระบวนการเรื่องปัญหาเรื่องการแก้เรื่องไข้เรื่องอะไรทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยนครนายกผมถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่โชคดีที่ได้อวัชรินทร์นะครับวัชรินทร์ก็ได้พิสูจน์ตนเองแล้วว่าได้ครองตนครองคนแล้วก็ครองงานได้อย่างดียิ่งนะครับฟ้าก็ลิขิตนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้เห็นความสามารถแล้วก็ส่งให้วัชรินทร์ได้ไปพัฒนาไปดำรงตำแหน่งเบอร์หนึ่งที่โรงพยาบาลใกล้ๆใกล้ๆนะฮะต้องถือว่าอยู่ในเขตเดียวกันนี่ถือว่าใกล้นะครับยินดีนะแล้วก็ดีใจที่คุณหมอวัชรินเนี่ยได้แต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายกคุณหมอวัชรินอยู่พระนั่งเกล้ามา24ปีเชื่อว่าจะถูกหล่อหลอมหล่อหลอมโดยวัฒนธรรมของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าที่มีจุดเด่นหลายอย่างนะครับคือการรักองค์กรนะครับทำเพื่อส่วนรวมแล้วก็รักลูกน้องนะเสียสละสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าคงจะไปเป็นผู้บริการที่ดีของโรงพยาบาลนครนายกนะครับผมเองรู้สึกตื่นตันใจนะที่ทางโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและแขกทุกคนที่มางานนี้ให้เกียรติผมอย่างยิ่งที่มางานการอุ่นหนาฝากข้างนะครับสุดท้ายก็ขอบคุณท่านผู้ในการและทีมงานที่จัดงานวันนี้มากยิ่งขึ้นนะครับจัดงานวันนี้ให้ผมแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีนะครับแล้วก็คิดว่าหน้าที่การงานที่ไปทำใหม่ที่ใหม่นะครับก็คงใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มาจากพระนั่งเกล้าไปพัฒนาโรงพยาบาลนครนายกเพื่อคนไข้จะได้รับการดูแลทั้งส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาและฟื้นฟูสภาพให้ดีที่สุดครับใครที่จะไปพนังก็ไปเที่ยวนครนายกก็อย่าลืมนะครับก็บอกกล่าวกันได้มีโอกาสจะมาต้อนรับและเลี้ยงตลอดเสมอส่วนผมเองก็คงไปแล้วคงไม่ไปไหนนะก็คงมีโอกาสก็คงกลับมาพนังเก้านี่แหละอันนี้อาจจะไม่ได้กลับมาในฐานะครับเพราะว่าบ้านผมครอบครัวผมเพื่อนพ้องพี่น้องผมอยู่ที่นี่และสำคัญหัวใจผมอยู่ขอบคุณมากครับค่ะอันนี้เป็นคำสัญญานะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายกนะครับที่ทำนาปลูกข้าวรักน้องสาวแก้มรีก็ทำนาหักเรือปลูกนาข้าวไม่ทอดทิ้งถ้าพี่จะไปขอเจ้าว่ายังไรขอพี่แสนดีใจถ้าพี่ไปขอน้องจริง
ุ่มหน้าข้าวรับรองไม่ทอดทิ้งขอบคุณครับ